This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของการลงทุนในหุ้นนี่แหละครับระยะหลังเราจะเห็นนะครับว่าเกิดอุบัติเหตุผมเรียกแบบนี้แล้วกันนะครับกับหุ้นหลายๆตัวเลยนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยงบการเงินดูดีหลายๆตัวปัจจัยดูแล้วดีมากแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วปัจจัยยังมีปัจจัยอื่นๆอีกที่นักลงทุนจะต้องพิจารณาด้วยไม่ว่าจะเป็นสไตล์ผู้บริหารก็ดีกระแสเงินสดก็ดีนโยบายบริษัทพื้นฐานอื่นๆมากมายนะครับตอนนี้การที่จะลงทุนหุ้นสักตัวนึงจะลงแล้วจะต้องดูปัจจัยอะไรบ้างคุยประเด็นนี้กันนะครับกับเจ้าของเพจและเว็บไซต์ Stock Tomorrow คุณปิยพันธ์วงยราพี่ป้อมสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ป้อมครับมันเกิดอุบัติเหตุกับหุ้นหลายตัวมากๆเลยงบการเงินดูดีนะฮะปรากฏเข้าไปดุ้งหลังเกิดปัญหาขึ้นมาหลายๆตัวในฐานะที่พี่ป้อมเองเป็นนักลงทุนมาหลายปีละพี่ป้อมมองว่าปรากฏการณ์นี้มันสะท้อนอะไรและตื่นสติอะไรแล้วครับมันสะท้อนให้เห็นว่าตลาดหุ้นก็ยังเป็นตลาดหุ้นเสมอนะฮะพฤติกรรมเดิมๆซ้ำๆเกิดแล้วเกิดอีกนะคือมันไม่ใช่ว่ามันเพิ่งเกิดในยุคนี้มันเกิดมาเรื่อยๆนะฮะทีนี้ที่เฮียวิทย์พูดมาเนี่ยผมว่ามันก็ตรงไปนะคือนักลงทุนเนี่ยตามทฤษฎีก็ดูปัจจัยพื้นฐานนะบางคนก็ดูเทคนิคอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือการดูผู้บริหารผู้บริหารก็เป็นแค่คนเดียวหรือพี่นะหรือเป็นแค่ทีมเดียวปะเป็นคนเดียวหรือเป็นทีมหนึ่งที่จะต้องนำพา business model ที่เราคิดว่าดีเนี่ยไปถึงเป้าหมายโอ้โหนึกออกต้องคือbusiness model ดีธุรกิจดีแต่ผู้บริหารอาจจะไม่เก่งหรือไม่ดีเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุอะไรบางอย่างที่เราเห็นอยู่เข้าใจแล้วเหมือนทีมฟุตบอลเนาะจะไม่ดูผู้เล่นหรือจะไม่ดูโค้ชคงไม่ได้จริงนะครับจริงจริงคือสมัยผมที่ลงทุนมาประมาณ20กว่าปีเนี่ยนะฮะใน Stock Tomorrow เนี่ยเราพยายามสื่อสารตลอดว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสดีๆในการที่เราจะรู้จักผู้บริหารอย่างแท้จริงเนี่ยคือการไปมีโอกาสไปประชุมผู้ถือหุ้นนะฮะ คือน่าจะเป็นโอกาสที่ไม่กี่ครั้งนะฮะเมื่อก่อนนะฮะที่นักลงทุนเนี่ยได้ไปเห็นผู้บริหารนะฮะในประชุมผู้ถือหุ้นเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเราอ่านเปเปอร์อย่างเดียวนะฮะดูงบการเงินหรือดู56ขีดหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นแค่รายงานเห็นแค่ตัวหนังสือนึกออกละไม่มีชีวิตชีวาไม่มีชีวิตชีวาในนั้นไม่เห็นโง่เฮงนะฮะไม่เห็นคำพูดซึ่งนี่สำคัญนะพี่นะสำคัญ สำคัญมากๆสำคัญมากๆเพราะเวลาที่เราเห็นบุคลิกคนหนึ่งเนี่ยเราจะรู้ว่าคนนี้เป็นคนดีหรือคนเก่งไหมนะครับมันก็จะเอามาให้เราเป็นเกณฑ์หนึ่งในการที่จะนำลงทุนได้แต่ทีนี้ผมอยากสมมติว่าเราพี่บอกว่าดูแล้วแล้วพอเห็นแต่การดูครับพี่แต่ละคนก็จะมีเลนส์ที่ไม่เหมือนกันอะไรคือสิ่งที่เราต้องสปอตนะครับเวลาที่เราเห็นผู้บริหารหรือเวลาเขาให้สัมภาษณ์ผ่านสิ่งต่างๆอะไรที่เราควรจะต้องจับเพื่อที่จะได้เอามาประกอบการตัดสินใจลงทุนครับโง่เฮงสำคัญนะ สองคือคำพูดที่เป็นคำตอบดูเหมือนไม่ใช่วิทยาศาสตร์แต่สำคัญที่พูดนี้สำคัญแล้วก็คำพูดที่พูดมาแล้วทำจริงไหมอะไรแบบนี้นะฮะแล้วสิ่งที่ต้องโฟกัสมากๆเลยก็คือว่าหลังจากธุรกิจเติบโตมาประมาณหนึ่งเนี่ยนะหรือว่าเข้าตลาดนะในสเต็ปที่เรามองว่ามันน่าจะโกรธหรือว่าเติบโตได้เนี่ยเขาได้ทำอะไรบางอย่างที่มันดูเกินตัวไหมนะครับอย่างเช่นระดมทุนมาได้500ล้านแต่เอาเงินมา300ล้านไปซื้อกิจการใหญ่ๆที่มันเกินตัวแบบเนี้ยเราก็ต้องเอ๊ะไว้ก่อนเอ๊ะมันมีอะไรไหมอะไรแบบเนี้ยหรือบางครั้งตอนนี้ต้องบอกว่าเร็วๆนี้มีเคสหนึ่งที่นักลงทุนเองก็ลำบากนะคนที่เขาเรียกว่าเสียหายจากหุ้นบางตัวเนี่ยคือมันดูน่าเชื่อถึงขนาดที่ว่ามีออดิเตอร์ระดับบิ๊กเนมออกมาดูแล้วเฮ้ยการันตีว่าเครดิตดีอะไรแบบนี้ซึ่งก็ถ้าใช้มุมที่ผมพูดไปเนี่ยก็สังเกตได้นะว่าธุรกิจเขาไซส์เท่านี้เขาไปซื้อกิจการระดับโลกประมาณเท่านั้นเนี่ยโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผู้บริหารออกมาสัมภาษณ์แล้วมันดูว่ามันเกินตัวไปหน่อยเนี่ยเราก็เอไว้หน่อยนึงมันก็จริงๆมันก็คือปัจจัยพื้นฐานอีกตัวหนึ่งแหละเพราะจะเป็นเรื่องของการดำเนินนโยบายผมต้องถามพี่แบบนี้โดยปกติแล้วบริษัทหลักทรัพย์เขาก็จะมี investor relation ที่แน่นอนว่าสร้างภาพลักษณ์
okay. ให้นโยบายที่สื่อสารมาดูดีนะครับงบดุลดูดีผู้บริหารดูดีครับความท้าทายคือการกรองข้อมูลมันไม่ง่ายนะครับพี่พี่มีข้อแนะนำอะไรบ้างก็แน่นอนนะ IR ก็ต้องมีหน้าที่ทำให้บริษัทแล้วผู้บริหารดูดีแน่นอนไม่รู้จะมีทำไมใช่ทีนี้ถ้าเป็นนักลงทุนเนี่ยเอาง่ายๆนะฮะเรามีเวลาตรงเนี้ยนะก็คือเราอยากจะบอกว่าถ้าเป็นบริษัทที่เป็น Big Cap อันเนี้ยคือบริษัทที่เขาเรียกว่ามีผู้บริหารมืออาชีพนะไม่ใช่เจ้าของลงมาบริหารเองสังเกตนะฮะอย่างหุ้นท็อป50เนี่ย50ตัวแรกเนี่ยจะเป็นองค์กรใหญ่ๆผู้บริหารมืออาชีพเขาเรียกว่ามือปืนรับจ้างเลยนะมืออาชีพแต่ว่าเก่งเลยได้รับการพิสูจน์มาแล้วแต่ถ้าเป็นหุ้นตัวกลางๆหรือเล็กๆเนี่ยส่วนใหญ่โฟลเดอร์หรือว่าคนที่ทำธุรกิจโตเนี่ยขึ้นมาเป็น CEO เองนะครับนึกออกงั้นกลุ่มหลังเนี่ยก็สังเกตนิดนึงนะว่าโง่เฮงเป็นไงพูดจาเป็นไงเชื่อถือได้ไหมการดำเนินธุรกิจของเขาเนี่ยมันไม่เกินตัวไม่มีอะไรที่ออกมาแล้วมีข่าวออกมาเยอะเกินอันนี้ผมให้ข้อสังเกตนิดนึงว่าเวลาที่หุ้นคือเป็นนักลงทุนเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องตามกระแสตลอดก็ได้เวลาที่คนบอกว่าหุ้นดีแล้วราคามันแพงไปแล้วเนี่ยเราอาจจะมองหุ้นตัวอื่นไหมเพราะว่าในตลาดหุ้นเนี่ยมีหุ้นเกือบ800ตัวอ๋อโอเคประมาณ800ตัวเราสามารถที่จะเลือกได้ไหนว่าไอ้คำว่าหุ้นดีมันไม่ใช่หุ้นที่แพงไปแล้วแต่หุ้นดีเพราะมันขึ้นอยู่กับราคามันขึ้นอยู่กับราคาใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันมีข่าวมากๆนะฮะแล้วราคามันแพงๆเนี่ยเราเอ๊ะไว้อีกนิดนึงนะแล้วไปดูสแกนดูไอ้หุ้นอีก800ตัวเนี่ยนะฮะมันดูแล้วมีตัวไหนน่าสนใจกว่านะครับผมให้ฝากเอาไว้นี้ว่าหุ้นที่ดีเนี่ยคือหุ้นที่มีอนาคตครับหุ้นที่มีอัพไซด์นะหมายถึงว่าซื้อบาทนึงมันอาจจะไป5บาทดาวไซด์น้อยนะฮะคือ worst case อาจจะลงไปเหลือ50ตังค์ดาวไซด์มี 50% แต่อัพไซด์มี 500% อะไรแบบเนี้ยคือขอให้นักลงทุนนะฮะดูหุ้นที่ข่าวไม่ต้องเยอะหรอกนะฮะแต่มีอนาคตดีๆจากผลประกอบการผู้บริหารอาจจะไม่พูดเยอะก็ได้เพราะบางครั้งเนี่ยมันยังไม่ใช่ทามมิ่งที่ผู้บริหารจะออกมาพูดนะฮะงั้นสังเกตนิดนึงว่าถ้าผู้บริหารออกมาพูดบ่อยๆราคาหุ้นขึ้นไปเยอะๆวอลุ่มเยอะๆเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดที่ว่ามันอาจจะไม่ใช่จุดที่ดีที่เราจะไปเริ่มต้นซื้อวันนั้นตอนนั้นอันนี้เป็นซอฟต์แฟกเตอร์ที่สำคัญนะครับเพราะส่วนใหญ่เราถูกสอนว่าดูงบการเงินและระยะหลังดูกระแสเงินสดว่าบริหารดีหรือไม่อย่างไรนะครับทีนี้สมมติผมกลับมาภาพรวมครับพี่คนที่จะไปลงอย่างที่พี่ว่าเนาะ800กว่าตัวแล้วตอนนี้เนี่ยราคาหุ้นก็ถือว่ามีดิสเคาท์เยอะพอสมควรทีเดียวนะครับสมมติเขาจะเดินหน้าไปข้อแนะนำของพี่แน่นอนบางคนเราจะได้ยินแต่ก่อนคืองบการเงินนะครับปัจจุบันจะพูดว่ากระแสเงินสดมีปัจจัยอะไรบ้างที่พี่คิดว่าเป็นหลักการเบื้องต้นสำหรับคนที่จะเข้าไปเริ่มลงทุนในช่วงเวลาแบบนี้ครับผมว่าปัจจัยสำคัญที่สุดนะฮะก็คือการบริหารพอร์ตนะฮะคือต้องแยกให้ออกระหว่างกำไรในการซื้อหุ้นกับพอร์ตโฟลิโอหรือพอร์ตหุ้นอะที่โตนะคือหลายคนแบบแฮปปี้กับการแบบเฮ้ยซื้อหุ้นกำไรแล้วโพสต์โซเชียลโชว์ว่าซื้อตัวนั้นตัวนี้กำไรเท่าไหร่จริงๆสาระมันไม่ใช่ตรงนั้นนะแต่ว่าสาระจริงๆเนี่ยคือเราต้องเข้าใจว่าเราเอาเงินใส่พอร์ตหุ้นล้านหนึ่งเนี่ยนะฮะจะให้มันโตกลายเป็น5ล้าน10ล้านภายใน2ปี3ปี5ปีเนี่ยขอให้ไปโฟกัสตรงนั้นดีกว่าอ่ะพี่หมายระยะไกลหน่อยก็ถ้าเราจะเดินทางในมุมของนักลงทุนเนี่ยขอให้มองแบบลองเทอมโอเคคือเราคงไม่ได้อยู่กับการที่แบบกำไรหุ้นหมื่นหนึ่งเอาไปปาร์ตี้เลี้ยงเพื่อนเคลียร์โอเคโอเคมันไม่ใช่มันไม่ใช่เทรดเดอร์ไม่ใช่เทรดเดอร์สไตล์มันควรจะเป็นการที่ว่าทำยังไงให้พอร์ตโตอ่ะพอมีไมด์เซตแบบนี้ปั๊มเนี่ยมันจะมีวิธีการลงทุนเลยว่าอ๋อโอเคนะคือไม่ใช่แต่ละคนจะต้องเพย์เซฟตลอดเวลาหรือว่าคอนเซอร์เวทีฟตลอดเวลาถ้าใครรับความเสี่ยงได้สูงเนี่ยก็อาจจะลงทุนในหุ้นที่หวือหวาหน่อยนะคือหุ้นแต่ละตัวมันจะมีคาแรคเตอร์ที่เหมาะกับแต่ละคนโอเคทีนี้พอเรามีเป้าหมายเรามีระยะเวลาที่ชัดเจนแล้วเนี่ยมันจะมีการลงทุนที่ทำให้เรารู้เองว่าเฮ้ยเราควรจะต้องลงทุนหุ้นสไตล์ไหนจำนวนกี่ตัวครับต้องมีการปรับพอร์ตนะฮะในระยะเวลาเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าหุ้นตัวที่ขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ยอัพไซด์มันน้อยละควรจะเปลี่ยนตัวมาตัวใหม่ไหมอะไรแบบนี้นะงั้นผมว่าข้อสำคัญของการลงทุนเนี่ยไม่ใช่การโชว์ว่ากำไรเท่าไหร่ในแต่ละครั้ง
แต่มันเป็นไฮไลท์ของการที่ว่าเราจะทำพอร์ตของเราเนี่ยให้โตยังไงครับตรงนั้นเนี่ยสำคัญกว่าครับขอบคุณมากครับผมว่าวิชั่นเราจะไปไหนสำคัญแต่อีกด้านนึงครับพี่พอมีเหตุการณ์สะเทือนขวัญหลายๆเหตุการณ์ทำให้หลายคนบอกว่าเรา protect downside แล้วป้องกันความเสี่ยงว่าเงินของเราที่ใส่เข้าไปอ่ะมันจะไม่เกือบศูนย์หรือศูนย์ไปเลยนะครับวิธีป้องกันในการเลือกหุ้นให้ย้ำให้มั่นใจว่าอย่างน้อยเราไม่เสียเนี่ยมีหลักการอะไรในการเรดาร์บางครับพี่เพราะปีที่ผ่านมามีหลายกรณีนะทำให้คนสะเทือนขวัญมากบอกไม่ต้องโตเยอะก็ได้นะแต่อย่าหายไปเลยจนกระทั่งว่ามีใบหุ้นกู้แค่ใบเดียวอะไรเงี้ยพอแล้วโอเคเป็นคำถามที่ดีฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอนะฮะไม่มีใครรู้แท้จริงแบบ 100% นะฮะไม่มีอะไรเชื่อได้บอกเฮ้ยเนี่ยแบบไปเลยแบบเดี๋ยวตัวนี้มาหรือแบบเป้าตัวนี้อะไรเท่าไหร่อย่าไปเชื่ออย่าลงทุนด้วยหูให้ลงทุนอย่าลงทุนด้วยหูลงทุนด้วยความรู้ที่เราทำการบ้านมากกว่าคนอื่นครับเราสามารถที่จะซื้อหุ้นบางตัวที่คนอื่นอาจจะยังไม่ซื้อนะฮะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของอะไรนะแต่ผมมองว่าหุ้นตอนนี้มันถูกมากๆหลายๆตัวครับเป็นโอกาสนะข้อสังเกตของมันก็คือว่าเราเข้าใจเรื่องของสัดส่วนทางการเงินนิดหน่อยก็พอเนาะว่า price per book value นะฮะ PBV เนี่ยคือราคาของหุ้นในตลาดเนี่ยถ้าเทียบกับ book value ก็คือมูลค่าทางบัญชีเนี่ยครับถ้ามันต่ำกว่า1เนี่ยนักลงทุนควรพิจารณาแล้วนะนึกออกทีนี้พอเราสแกนเขาเรียกว่าใส่ตะกร้าตะแกรงแล้วเนี่ยเราก็จะเหลือหุ้นที่เราทำการบ้านน้อยลงเรื่อยๆเราอาจจะดูสัดส่วนอื่นๆอย่างเช่น PE price per earning นะหรือไปดูประวัติเก่าๆคือผมมองว่าหุ้นหลายๆตัวมันเป็นไซเคิลนะเวลาที่มันราคาต่ำแล้วเนี่ยมันก็จะโดนดันราคาเมื่อคนเห็น value ของมันโอ้ผมนึกออกละเป็นวงจรมันแล้วถึงวันนึงพอคนเลิกสนใจก็ราคาจะแผ่วๆคือถ้าเรารู้อดีตเนี่ยคือเป็นวัฏจักรของเขาใช่ครับถ้าเรารู้อดีตเราอาจจะพิจารณาวันนี้เพื่ออนาคตได้ครับช่วงนี้เข้าปีใหม่แล้วครับพี่อยากถามพี่นว่าตอนนี้มีข้อแนะนำให้กับคนที่จะเดินหน้าลงทุนนะครับในหุ้นไทยอย่างไรบ้างครับพี่ครับสำหรับคนที่ลงทุนอยู่แล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่าหุ้นหลายตัวเนี่ยลงมาเยอะนะฮะแล้วถ้าเรามีแผนที่มันเป็นลองเทอมหน่อยเนี่ยต้องบอกได้ว่าโอกาสขาดทุนมันน้อยมากถ้าเราซื้อเลือกตัวได้ดีซื้อแล้วถือยาวเนี่ยนะฮะเดี๋ยวถึงวันเนี่ยกำไรมันจะทำให้พอร์ตแบบเขียวจนสาตาโอ้อย่างนั้นเลยพี่ส่วนคนที่ยังไม่ลงทุนเนี่ยต้องมองอย่างนี้ว่าจริงๆเนี่ยหุ้นมันเป็นสินทรัพย์ที่ดีสภาพคล่องดีนะครับมันข้อสำคัญคือประสบการณ์ต้องมีการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันคล้ายๆว่ายน้ำนะฮะคือมันอ่านหนังสือแล้วเป็นเลยไปได้มันต้องมีประสบการณ์ต้องลองว่ายน้ำจริงอะไรแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ลองดูนะไหนๆก็ปีใหม่นะฮะลองลงทุนดูนะครับใช้เงินจำนวนที่ไม่ต้องเยอะนะฮะมีร้อยเท่าที่เรารับความเสี่ยงได้นะฮะเอามาเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเรียนรู้นะในการลงทุนแล้วตัวการลงทุนเนี่ยมันจะทำให้สิ่งที่ท่านทำอยู่เนี่ยนะฮะมันง่ายขึ้นนะครับไหนๆก็ทำงานเก่งแล้วอาจจะทำงานในองค์กรหรือทำธุรกิจเก่งแล้วเนี่ยถ้าลงทุนเก่งไปด้วยเนี่ยนะฮะมันจะเป็นรายได้2ทางถึงวันหนึ่งสามารถเกษียณได้ครับสุดยอดมากวันนี้ขอบคุณพี่ป้อมมากนะครับขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับมีทักษะเยอะแยะแล้วนะครับแต่หนึ่งทักษะที่ขาดไม่ได้เลยคือทักษะแห่งการลงทุนนะครับปีที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยดูไม่ดีนักสักเท่าไหร่นะครับมีความหมายหลายตัวราคาถูกกว่าที่ควรจะเป็นแล้วอาจจะเป็นโอกาสที่ดีในขณะที่หลายคนเดินหน้าในการลงทุนย้ำด้วยสติไม่ใช่ลงทุนด้วยหูสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.